ไรละแต่ไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจครับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะฮะกับปฏิบัติการล้อมจับหมีควายที่บ้านนนทองหลางนะฮะอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ทีมข่าววิจารณ์นะฮะเราลงพื้นที่มากับทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับเมื่อสักประมาณช่วง2ทุ่มเนี่ยนะฮะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงน่าจะเป็นปืนนะฮะที่เขายิงสกัดไม่ให้หมีนั้นหลบหนีออกมานะฮะเพราะว่าคือแผนในวันพรุ่งนี้นะฮะเขาจะล้อมจับเพื่อที่จะยิงยาสลบนะฮะตอนนี้คือเจ้าที่ล้อมไว้หมดเลยนะครับทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าที่หน่วยงานทุกที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเจ้าที่อุทยานฝ่ายปกครองอาสาสมัครนะฮะตอนนี้เข้ามาระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ตรงบริเวณจุดนี้ไว้นะฮะตรงนี้เป็นป่าช้านะฮะเป็นป่าช้าเนี่ยจะมีเจ้าที่เขายืนประจําจุดเดี๋ยวผมจะนั่งรถเข้าไปข้างในนะครับไปหาทีมคุณหมอนะฮะทางเจ้าที่แล้วก็รวมถึงผู้สื่อข่าวเพจอิจันนะครับผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดขอนแก่นพี่ธนรดลนะครับอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ในช่วงวันแรกๆที่เปิดปฏิบัติการนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นแค่ล้อมเอาไว้ไม่ให้เขาออกมานะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องตีวงล้อมให้แคบลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลบหนีเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเห็นตัวหมีนะแล้วก็ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นตัวหมีแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงสองทุ่มเนี่ยหมีพยายามที่จะหลบหนีออกมาในจุดที่เขาตีวงล้อมเอาไว้ก็มีการยิงปืนขู่นะฮะยิงปืนขู่แล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูสถานการณ์ข้างในล่าสุดตอนนี้ฮะมีการระดมอุปกรณ์แสงสว่างนะฮะติดตั้งไฟล้อมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้หลายจุดเลยเนี่ยมีทางผู้ใหญ่บ้านทางอาสาสมัครฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้ามานะฮะเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีทีท่าว่าเหมือนจะจับหมีได้แล้วเห็นเจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมกรงต่างๆเพื่อที่จะจับหมีแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะวันนี้เข้าสู่วันที่10ละนะฮะเตรียมเข้าสู่วันที่10ละนะฮะกับปฏิบัติการล้อมจับหมีควายนะฮะชื่อเขาชื่ออะไรนะน้องชมน้องแตงโมน้องแตงโมอันนี้คือทางเจ้าที่เขาเอาเสบียงมาเพิ่มนะฮะสับเปลี่ยนกำลังกันตอนนี้เมื่อปะครับว่าบันไดเนาะ ดูนี่ทีมคุณหมอครับขออนุญาตถ้าดูเต็มโอ้ครับครับครับเดี๋ยวไปเห็นครับปิดไฟกันปิดไฟจังไรแล้วครับแป๊บหนึ่งนะฮะครับไออยู่ในพื้นที่ตลอดเลยป่ะครับครับผมในพื้นที่แต่ว่าติดตามเพจโอ้ติดตามเพจอิจันอยู่ครับครับครับหัวตะม้าหัวตะม้าครับหัวตะม้าพี่มินพี่มินสวัสดีครับนี่เราเจอนอนนี่เลยไหมนอนตรงนี้เลยพี่ผมนอนนี่แหละพี่นอนนี่เลยเหรอฮะเอานอนก็นอนพี่เราเจอได้ละนี่เป็นผู้สื่อข่าวเพจอิจันนะครับประจำพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพี่มินหรือว่าพี่ธนดลนะฮะมาดูพี่มินนอนอยู่อย่างนี้เลยเหรอพี่อันนี้คือที่พักของพี่มินเดี๋ยวนะฮะขอส่องไฟหน่อยนะพี่มินเนาะฮะกินนี่นักข่าวอิจันกินข้าวอะไรนี่ส้มตำฮะยังไม่ทันได้กินเลยยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันได้กินเลยว่ะไอ้โอ้ยบ่ทันได้กินนะครับนี่ชีวิตนักข่าวนะฮะนี่นอนในรถบ่ไอ้มื้อนี้นอนในรถเนาะโอเคครับนี่พี่มินเดี๋ยวจะได้คุยให้พี่มินอัปเดตสถานการณ์ให้ผมหน่อยสักครู่นึง
ผมทีมของเรานะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงพื้นที่นะครับแต่ว่าทีมของพี่มินนะครับพี่ธนดลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ปฏิบัติการช่วงแรกๆตั้งแต่หมีหลุดออกมาเลยนะฮะเกาะติดภารกิจนี้นะฮะเจ้าแตงโมไปอยู่ในที่ปลอดภัยกลับบ้านนะฮะผมมาถามข้อมูลกับทางแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะขุกขักนิดนึงอุปกรณ์ยังไม่เข้าที่ในนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณไม่ค่อยมีลูกเพจครับสัญญาณเป็นยังไงฮะกระตุกไหมฮะสัญญาณโอเคไหมฮะรักอีจันเวลามีข่าวแบบนี้ได้ดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เดินทางจากกรุงเทพมาเพื่อที่จะพามาเกาะติดบรรยากาศแบบนี้แหละครับตอนนี้ข้อมูลนะครับผมยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะคุยข้อมูลกับทางพี่ธนดลก่อนเดี๋ยวนะฮะรีไฟหน่อยวันถือไม้พี่ธนดลหน่อยให้พี่ธนดลรายงานเบื้องต้นล่าสุดพี่ธนดลครับผมภารกิจนี่กี่วันแล้วฮะวันนี้เข้าสู่วันที่9ครับวันที่9แล้วนะครับมีหลุดบ้างแต่วันที่ไหนช่วงวันคืนวันที่6กันยาคืนวันที่6กันยาครับมีคนบาดเจ็บไปกี่คนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยคือ4คนแล้วก็คนท้องนี่ไม่ได้ปะทะเต็มๆแต่ก็คือหมีอ่ะมันตกใจมันก็เลยพุ่งชนรถไอติมขณะนั้นก็คนท้องเนี่ยกำลังซื้อไอติมอยู่ก็เลยได้รับบาดเจ็บเป็นทั้งหมดก็มี5คนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเห็นตัวหมีครั้งสุดท้ายล่าสุดช่วงเวลาไหนครับพี่มีนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่หมีหลุดมาจากไร่อ้อยในพื้นที่ที่มัน8ไร่ครับในบ้านโคกปากกุงหมู่1เมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็เลยเข้ามาในพื้นที่ของบ้านโนนทองหลางหมู่7ตำบลสีชมพูเนี่ยครับอำเภอสีชมพูทีเนี้ยมันเข้ามาแบบว่ามันไปตอนแรกอ่ะมันไปปะทะกับหมาของเจ้าของไร่มันห่างจากหมีประมาณ5เมตรก็คือหมีโผล่ออกมาทำท่านี้มันคือมันเจอหมาหมีก็พยายามแบบว่าต่างฝ่ายต่างกลัวกันอ่ะหมากลัวหมีหมีกลัวหมาหมีทีเนี้ยหมีมันก็จ้องว่าหมาจะทำยังไงหมาก็เห่าก็รอดูว่าหมีจะทำไงเจ้าของหมาก็เลยวิ่งเรียกหมาวิ่งมันก็เลยวิ่งหลบหนีไปทางไร่มันตามที่ผมติดตามไปหลังรับแจ้งผมก็ติดตามไปก็เจอหมีเนี่ยอยู่ในไร่มันตัวใหญ่มากแล้วก็วิ่งเร็วมากก็คือตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะครับกำลังเราไม่เยอะพอเข้าไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงคำรามเลยคือหมีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขู่ก่อนมันจะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บมันจะเข้าทำร้ายไม่ใช่ก็คือมันจะขู่ให้แบบว่าฉันอยู่นี่คือสัญญาณเตือนนะถ้าเข้ามาเยอะกว่านี้คุณต้องไม่ฉันก็เธออะไรเงี้ยครับมันก็เลยขู่แล้วก็วิ่งเข้าไปในไร่มันอีกก็คือมีเจ้าหน้าที่อะไรเห็นกันเยอะเลยทีเนี้ยจนกระทั่งมันวิ่งเข้ามาในจุดป่าช้าจุดที่เรายืนอยู่คือป่าช้าใช่ครับนี่ครับคือป่าช้าครับผมของสำนักสงฆ์ล่องหินลาดในพื้นที่บ้านนนทองหลังทีเนี้ยก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปิดล้อมป่าช้าตรงเนี้ยประมาณ200ไร่วิธีการก็คือจุดไฟรอบป่าแล้วก็วางแนวรั้วเพื่อกั้นไม่ให้หมีออกตอนเนี้ยเราทำได้แค่ไม่ให้หมีออกเท่านั้นแล้วก็รอเปิดปฏิบัติการพรุ่งเนี้ยในวันพรุ่งเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่3ชุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อลาดตระเวนเคลียร์พื้นที่ป่าตรงนี้3ชุดนี้ก็มีชุดละ5คนปืนยาสลบ2กระบอกปืนยาสลบ2กระบอกก็คือถ้าได้ก็น่าจะได้เพราะว่าวันนี้ก็วันที่9แล้วก็อยากให้จับได้เหมือนกันอยู่ตรงจุดไหนที่ห่างจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้มั้ยเยอะมั้ยไม่เยอะครับคือตอนเนี้ยจุดนี้คือจุดที่หมีต้องการออกมันเป็นจุดที่มันจะเข้าไปทางเดิมของมันทางเดิมของมันจะมีตรงนี้คือทิศตะวันตกกับทางอีกฝั่งคือทิศใต้นี่คือที่หมีมันกำลังวิ่งวนอยู่ตอนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการปิดล้อมแล้วก็ก่อกองไฟเพิ่มให้มันถี่ขึ้นเพื่อไม่ให้มันออกตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากให้มันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นครับแผนสำหรับวันนี้คือ
การตีวงล้อมไม่ให้เขาออกนอกพื้นที่ตรงจุดที่เราประคับเอาไว้ใช่ครับเพราะคุณเล่นจะเปิดปฏิบัติการยิงยาสลบใช่ครับถ้าเจอตัวเขาครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆครับพี่มินครับก็เนี่ยครับเหนื่อยไหมพี่มินอยู่มาตั้งหลายวันแล้วสู้อยู่ครับสู้อยู่เนาะครับครับลูกเขาเนี้ยว่าเมื่อยยังไงเดี๋ยวครับมาเบิ้งเอาครับนี่ลูกเขาเนี้ยว่าเมื่อโอ้มีแฮตเจลบ่องอ่ะเมื่อกี้นะครับอย่างที่พี่มินบอกว่าเมื่อกี้มีคอมเมนต์มานะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยระหว่างหมีกับสถานที่ตรงนี้อะไรจะลุ้นระทึกกว่ากันนะครับพวกนี้ตรงนี้เป็นป่าช้านะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตนะฮะก็ไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรเพราะว่าเราเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องจะพูดจาอะไรก็ต้องระวังนิดนึงผมก็เดี๋ยวก็อยู่กับเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอยู่กับพี่มินแล้วอันนี้ดูนักข่าวก็นอนกันตรงนี้แล้วฮะสถานการณ์ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับคือทีมข่าวเองก็ต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีอาวุธนะครับถ้าหมีเข้ามาประชิดหรือว่าเข้ามาทำร้ายนะครับเจ้าที่อาจจะช่วยเราได้แต่ผมอาจจะไม่เดินไปไกลจากจุดนี้เพราะว่ากลางคืนมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนอกจากหมีแล้วนะอาจจะมีสัตว์ที่มีทำอันตรายได้ก็อยู่สังเกตการนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยินเสียงล้อมรอบนะครับจากจุดที่ล้อมรอบเนี่ยนี่จะเป็นท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองอุทยานแห่งชาติน้ำพองแกจะเป็นคนสั่งการในพื้นที่โอเคนะครับจุดที่นี่ครับเมื่อกี้พี่มีนมาบอกว่าท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองก็อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าสั่งการเรื่องแผนปฏิบัติการตอนนี้นะฮะครับครับมีคนบอกว่าค่อยย่านทั้งหมีแล้วก็ผอจุด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 ครับครับท่านหัวหน้าก็เนี่ยครับน่าจะกางเต็นท์หัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับเหนื่อยไหมครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะกางเต็นท์นอนตรงนี้ใช่ครับหัวหน้าก็จะนอนตรงนี้แหละครับนี่ครับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับก็เดี๋ยวเตรียมกางเต็นท์นอนตรงนี้นะครับเรามาถูกจุดซะด้วยสินะฮะก็จุดที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นถนนจากบ้านโนนทองหลางเข้ามาเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครอยู่รอบนอกนะฮะแล้วก็ข้างในด้วยเนี่ยมีการก่อกองไฟนะครับล้อมรอบบริเวณจุดเนี่ยเป็นหย่อมๆห่างกันสักประมาณ500เมตร300เมตรนะครับแล้วก็สลับกับไฟสปอตไลท์หลอดลีออนนะครับรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับล้อมรอบป่าช้าป่าช้าตรงนี้นะครับพี่มีนบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ200ไร่นะครับมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่นะครับผมส่องดูก่อนมีแอบจะอยู่บนต้นไม้ก็ได้อยู่ใส่กันจ้ะครับอยู่ที่บ้านนวลทองหลางนะฮะตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นชื่ออำเภอน่ารักมากนะฮะก็ปฏิบัติการตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นเลยนะฮะปฏิบัติการตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยคือล้อมจับเจ้าแตงโมนะฮะหมีควายที่หลุดออกมาช่วงคืนวันที่6กันยาที่ผ่านมาเข้าวันนี้ก็วันที่10ละนะครับเนี่ยนะฮะวันที่10แล้วแผนปฏิบัติการเนี่ยต้องบอกว่าเรายังทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องป้องกันนะครับให้เขาหลบหนีออกจากนอกพื้นที่ตรงนี้เมื่อวานก่อนนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวนี้มาตลอดเนี่ยที่เขาหลบหนีออกมาก็คือช่วงบริเวณป่าอ้อยนะครับเนื้อที่8ไร่นะฮะแล้วเขาหลบหนีออกมาจากไร่อ้อยมาอยู่ในป่าช้านะครับตรงเนี้ยเนื้อที่ประมาณ200ไร่นะครับนี่เจ้าที่ก็ประจำจุดอยู่พื้นที่ต่างๆนะฮะวิทยุสื่อสารไฟฉายอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับที่มีเนี่ยฮะเทียนไขหรือว่าบางจุดก็เป็นกองไฟนะฮะเนี่ยครับไฟดวงนั้นเป็นไฟของชาวบ้านของเจ้าที่ด้วยนะครับก็ส่องหากันด้วยชื่ออำเภอค่อนข้างน่ารักนะฮะอำเภอสีชมพู
ผู้ใหญ่มาอยู่จักมื้อแล้วครับนี่นี่ฮะแต่เขาขึ้นแหละครับบ่แต่ว่ามันติดตามมาหลายขึ้นแล้วติดตามมาหลายขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่พี่ชมพู่นี่ตั้งแต่มื้อแรกมาตั้งแต่มื้อแรกเลยบ่เจ้าอยู่บ้านใดผู้ใหญ่จะอยู่บ้านใดผมอยู่หนองตะไคร่ตำบลสีชมพูอ๋ออยู่หนองตะไคร่ตำบลสีชมพูกับในตำบลนี้แหละเนาะครับในพื้นที่นี่แหละครับคิดว่าที่จับมันได้บ่ล่ะมื้ออื่นเนี่ยอยู่กับเจ้านายล่ะครับผมขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่มือปืนที่เขาเจ้าสิมีโอกาสได้ยิงบ่อ๋อเพราะว่าพื้นที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่ที่หนาได้ที่สุดอืมเพราะทุกจุดที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่ามันติดกันดันครับแต่ว่าคาดการถ้ามันปวนเปลี่ยนอยู่แบบนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสอยู่เพราะว่ามันพื้นที่ทางในมันแปนมันคือบ่หกปานใดมองนี่เนาะมันโล่งมันเป็นอันนี้ป้าซ่าบ้านอีหยังนี่บ้านนนท์ทองหลางครับป่าชาวัดป่าบ้านนนท์ทองหลางเป็นนนท์ไซงามบ่อซูมือนี่ยังเป็นป่าซ่าเป็นป่าซ่าเก่าหรือยังเป็นป่าซ่าอยู่ซูมือนี่ซูมือยังเป็นป่าซ่าแต่ว่าผมเมียมโอ้ตะกี้ก็เป็นป่าซ่าละเป็นป่าซ่าตะกี้ก็เผากองฟ้อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เผาเม็ดแล้วครับครับครับขอบคุณครับผู้ใหญ่เนี่ยครับแวะมาคุยกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บอกว่ามาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะฮะแต่คืนนี้ลุกหนักขึ้นนะฮะเข้ามาปิดล้อมหนักขึ้นเพราะว่าเขาจะหนีออกจากจุดเนี้ยคือเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาบล็อกพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะฮะหลังจากที่รู้แล้วนะครับหลังจากที่เขาหลบหนีออกมาจากป่าอ้อยนะตามภาพที่เราเห็นนะแล้วเขาหายไปเจ้าที่สะกดรอยค้นหาจนมาเจออยู่ว่าในซ่อนตัวอยู่ในป่าช้าบ้านโนนทองหลังภูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผมพาลงพื้นที่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากน้ำพองจากทางที่ไหนอีกล่ะทางในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะก็ระดมกำลังเข้ามากันหลายนายทีเดียวภารกิจวันนี้ก็นอนค้างคืนกันในป่านอนคือตอนนี้ทางหัวหน้านะครับวิทยุสั่งการแต่ละจุดว่าภารกิจคืนนี้บล็อกอย่างเดียวบล็อกไม่ให้หมีออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะจำกัดพื้นที่เอาไว้นะครับก่อนที่จะเริ่มแผนปฏิบัติการยิงยาสลบนะฮะหลังจากที่เตรียมกรงเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะจับเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ทำไม่สำเร็จมืดซะก่อนจุดไหนนะครับไม่ว่าด้านทิศเหนือการใต้ตะวันตกนะครับถ้ามีช่องโหว่แจ้งด้วยนะครับถ้ามีช่องโหว่แจ้งด้วยนะครับจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันครับที่จุดที่พวกผมวันนี้มีแบตบอกว่าไปพุ่งหรือพวนหรอไม่ได้ดีถ้าถึงได้เลยวะเปิดโทรศัพท์เนี่ยชู้ตัวมีโทรศัพท์ไม่ได้เขาบอกเอาสุดเดย์มันมีแวนที่พวกเขาได้ใส่เอาไว้ผมเนี่ยได้รับแจ้งตอนเที่ยงมันจะเบิดแล้วเนี่ยน้ำมองหนึ่งว่าสองครับอยากได้กำลังเรายังเห็นตัวบุญยินมันเรียกบุญยินก่อนขอว่าสามใหม่ครับขอว่าสามใหม่มันจะยืนขึ้นดูอยากได้กำลังยืนขึ้นดูปุ๊บพอมันมองจุดไหนที่หมียืนขึ้นดูเจ้าที่พี่มินมันจะอยู่ตรงไล่มันจุดแรกที่อยู่มันจะเป็นรังของมันที่เจอมูลนะครับเป็นไล่มันของชาวบ้านที่ปะทะกับหมาจะเป็นจุดนั้นมันใช้เวลาจากจุดไอไล่ตัวเดิม8ไร่ครับมาถึงจุดตรงเนี้ยประมาณ6กิโลไม่น่าจะถึงวันหนึ่งที่มันเดินทางจากที่พี่มินก่อติดภารกิจมาตั้งแต่วันแรกๆที่ยังจับหมีไม่ได้เลยจนถึงตอนเนี้ยครับข้อจำกัดหรือว่าอุปสรรคมันอยู่ที่อะไรครับพี่ในส่วนตัวผมนะก็คือเราไม่สามารถเราต้องจับเป็นอย่างเดียวแล้วก็การจับเนี่ยต้องยิงยาสลบแล้วการยิงยาสลบ
็ไม่ใช่ว่าจะยิงง่ายๆจะยิงเข้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าหมียืนขึ้นเหมือนวันที่เจ้าหน้าที่ปะทะหมียืนขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถยิงตรงๆได้เพราะว่าลูกดอกมันแหลมแล้วก็ยาวมันเป็นอันตรายต่อหมี1เสียบหัวใจ2ถ้าเข้าอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอันตรายได้ต้องยิงหลังยิงข้างยิงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจากที่สอบถามทางสัตวแพทย์ครับกับอีกอันนึงคือเราต้องยังไงล่ะผมว่ามันต้องรีบเปิดปฏิบัติการให้เร็วอ่ะมันต้องปุ๊บๆเข้าปุ๊บให้มันรวดเร็วกว่านี้อย่างวันนั้นที่มีคลิปที่พี่เมียนส่งให้มาครับผมที่เจ้าหน้าที่วิ่งแตกกระเจิงแล้วมันคือเป็นเหตุการณ์อะไรพี่มันเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่8ในวันนั้นเนี่ยคือเจอหมีวันที่6ปิดล้อมวันที่7นักข่าวทราบข่าววันที่7ก็เดินทางไปเช้าวันที่8จากการเกาะติดก็คือตามหาหมีก็เลยโผล่มาให้เห็นเลยแล้วคือเขากระโจนมาเลยข้ามลำห้วยมาข้ามเป็นลำห้วยข้ามแบบขู่คำรามมาก็แตกกระเจิงกันเลยครับตอนนั้นนี่คือเป็นภาพที่เห็นเจ้าที่วิ่งออกมานะใช่ก็คือภาพนั้นอ่ะเป็นภาพที่นักข่าวถ่ายได้เจ้าหน้าที่คือวิ่งพอเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งนักข่าวก็วิ่งเหมือนกันก็จะประมาณนี้โอเคได้สู้ๆครับเดี๋ยวยังไงในเมื่อพี่มินนอนตรงนี้แต่ผมถามช่างภาพว่าจะนอนตรงนี้ไหมอาจจะไปเปิดห้องไว้ก่อนอาบน้ำหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงแต่ว่าใจจริงก็ในเมื่อทางเจ้าที่เขานะฮะไม่หัวหน้ายังมานอนที่นี่นะฮะเราก็ต้องนอนที่นี่ด้วยดูจากภาพที่ปรากฏจากข่าวเนี่ยหมีเขาฉลาดนะเพราะเขารู้ว่าเขาถูกกดดันจากทางเจ้าที่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะล้อมจับเขาเนี่ยเขาก็พยายามหนีตลอดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางหัวหน้าอุทยานน้ำพองเนี่ยนะฮะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้วิทยุสั่งการว่าวันนี้คืนนี้นะฮะคือต้องสกัดต้องบล็อกพื้นที่เอาไว้ให้ได้ห้ามให้หมีหลุดเด็ดขาดนะครับก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการยิงยาสลบในวันพรุ่งนี้นะครับเรียกลุงพลมาหาหมีครับเรียกมาทำไมครับลุงพลให้ลุงพล ผมก็อ่านคอมเมนต์ตามที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะเดี๋ยวยังไงต้องเราอาจจะฟังเสียงเงียบๆนิดนึงเพราะว่าพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาได้ยินเสียงเขาอาจจะเปลี่ยนทิศทางหลบหนีหรือว่าเขาอาจจะเครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่เข้ามาอยู่ประจำจุดตรงจุดนี้นะครับก็ซุ่มนะครับอยู่เงียบๆคอยฟังจากในป่าจุดที่มีความมืดอาจจะมีเสียงมีความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับก็คาดว่าจะเป็นหมีเขาก็จะสกัดนะให้หมีเนี่ยอยู่ในบริเวณจุดที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับวันคืนนี้นะครับอาจจะเห็นแค่บรรยากาศความมืดนะครับแล้วก็เห็นเจ้าที่ที่เขาล้อมรอบเอาไว้เลยนะฮะแล้วกเดี๋ยวขออนุญาตคุยหัวหน้าครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าครับตอนนี้เราบล็อกอย่างเดียวนะครับบล็อกโดยใช้เสียงนะครับถ้าเสียงเช่นประทัดหรือว่าไม่เราไม่ใช้ประทัดครับใช้ปืนเราคือเราไม่จำเป็นไม่ใช้ปืนครับเราจะใช้เสียงแล้วก็ใช้ไฟในการส่องแล้วก็ใช้เสียงจากคนแล้วพูดร้องครับร้องไม่ให้มาดูพฤติกรรมครับดูพฤติกรรมครับใช้เสียงครับก็ยืนยันว่าภารกิจคืนนี้คือบล็อกพื้นที่เอาไว้ไม่ให้เขาหลบหนีออกจากจุดที่เราควบคุมเอาไว้ครับแล้วภารกิจพรุ่งนี้เช้าเป็นอะไรครับหัวหน้าค่อยติดตามดูดีกว่าครับครับผมเพราะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้รอนโยบายของท่านพอสำนักครับต
้องให้พอสำนักเป็นคนสั่งการครับตอนนี้คือบล็อกอย่างเดียวครับรอท่านพอสำนักเป็นคนสั่งการครับแล้วทางจังเจ้าที่ที่เข้ามาสลับในพื้นที่เนี่ยประมาณสักกี่นายครับนี่เราใช้น่าจะร่วมน่าจะประมาณครับร้อยนายเฉพาะในส่วนของกรมอุทยานที่เข้ามาไม่ครับหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เดี๋ยวคืนนี้หัวหน้านอนที่นี่เลยใช่ไหมครับครับนอนที่นี่ครับนอนที่นี่มากี่คืนแล้วครับเนี่ยวันแรกที่มาที่นี่ครับวันไม่ได้มาจุดนี้นะครับครับน้องชอนคืนแล้วแต่มาที่นี่คืนแรกเพราะเพิ่งมาจุดนี้ครับก่อนหน้านี้ช่วงวันแรกๆเนี่ยเราเปิดปฏิบัติการในช่วงกลางคืนบ้างไหมฮะก็มีครับก็เป็นการเฝ้าระวังเดี๋ยวละสันนี้ครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับก็อาจจะถามใช้เสียงมากไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ในความเงียบสักนิดหนึ่งนะครับตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ไฟอีกพื้นกองเนี่ยอันตรายฉายไฟเนี่ยนะครับตรงจุดที่เจ้าที่ฉายไฟเนี่ยนะฮะนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยหมีมาตรงจุดนี้ด้วยภาพแล้วก็เสียงยังชัดเจนอยู่ไหมครับลูกเพจฮะช่วยตรวจสอบสัญญาณภาพแล้วก็เสียงให้ผมหน่อยก็ยังไงฝากส่งกำลังใจนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับทุกหน่วยงานที่เดินทางเข้ามานะครับกับภารกิจจับหมีควายเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบข่าวว่าทำไมเจ้าที่ต้องเร่งจับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่า1ความปลอดภัยของประชาชนพื้นที่เนี่ยนะครับเพราะว่าจากข่าวที่ได้ถูกนำเสนอออกไปเนี่ยนะครับมีชาวบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บถูกหมีตัวเนี้ยทำร้ายนะครับ4รายด้วยกันเนาะสัญญาณชัดเจนนะฮะตอนนี้ไม่เห็นตัวหมีครับหมีน่าจะซ่อนอยู่ข้างในแต่ว่าเจ้าที่มั่นใจว่าหมีควายเนี่ยยังหลบอยู่ในป่าช้าแห่งนี้นะครับซึ่งเนื้อที่ประมาณน่าจะสัก200ไร่ได้นะครับในจุดเนี้ยนะครับเจ้าที่มั่นใจนะครับว่าหมียังหลบหนีอยู่ในป่าช้านะฮะเพราะวันนี้ก็มีการเห็นภาพนะครับถ้าได้ดูนะครับมีเจ้าที่เนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ถ่ายคลิปมาบอกว่าเห็นตัวหมีก็คือจุดนี้นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นป่าช้าบ้านนนทองหลางอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับสัญญาณยังโอเคยังแจ่มอยู่เนาะเออเด้อโอ้ยนี่ผมตักให้เติมน้ำมันแม่ผมว่าไฟมันจะเบิดใส่รถผมโอ้เตี๋ยวเออไงครับได้ครับเติมใส่บ่เพราะที่ว่าติดน้ำมันเดี๋ยวกอของไฟออกก็ได้น้ำมันบ่ได้เติมรถมาหลายโอ้ได้ผมเองครับสะดุดบางครั้งใช่ไหมครับครับก็ทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานให้ขึ้นบนรถทุกหน่วยงานนี้ตอนนี้เขาวิทยุให้ขึ้นบนรถนะครับเดี๋ยวนะฮะก็ผมดูก่อนถ้ามีมาผมก็เข้ารถพี่ธนดลนี่แหละ คือเมื่อกี้เจ้าที่เขาวิทยุบอกว่าให้ทุกหน่วยงานขึ้นไปอยู่บนรถนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจมีอาจจะหนีนะฮะเดี๋ยวนะเพราะว่าจากที่เขาวิทยุสื่อสารกันนะฮะบอกว่าให้ขึ้นไปอยู่บนรถส่วนคนนี้ไม่ใช่หมีนะครับเป็นช่างภาพอีจันนะฮะหุ่นอาจจะคล้ายกันขึ้นรถไหวไหมเนี่ยไหวนะโอเคเดี๋ยวขอรับใช้ตอนนี้มีวิทยุเน้นย้ำให้ขึ้นบนหลังคารถนะครับเงียบผมอาจ
จะใช้เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากำชับมาว่าให้ใช้เสียงเบาๆเพื่อที่จะฟังเสียงความเคลื่อนไหวในป่านะครับขออภัยลูกเพจจริงๆอาจจะพูดผมต้องจำเป็นต้องพูดเบานะครับเดี๋ยวอาจจะหยุดพูดเป็นบางช่วงนะครับให้ได้ดูบรรยากาศตอนนี้กันนะกับปฏิบัติการที่ล้อมจับหมีควายตัวนี้ครับพยายามก่อกองไฟไว้ตลอดนะครับก่อกองไฟไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ที่เงียบเพื่อฟังเสียงทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับบอกว่า เหตุการณ์ปกตินะฮะเหตุการณ์ตอนนี้ปกติตอนนี้เรายังไม่เจอตัวหมีนะยังไม่เจอตัวหมีนะครับแต่ว่าถ้ารอบพื้นที่ป่าช้าตรงนี้นะครับก็มีกำลังชาวบ้านอสเจ้าที่อุทยานน้ำทองแล้วก็ทางภูเขียวแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนะครับเดินทางเข้ามาน่าจะร่วม200กว่านายนะครับตอนนี้ปิดล้อมป่าช้าตรงนี้เอาไว้จะวิ่งล้อทับเส้นถนนนะครับเข้าไปทุกจุดนะครับถ้าใครต้องการน้ำต้องการเครื่องดื่มบำรุงกำลังต่างๆฝากมือเรียกเลยนะครับตามจุดต่างๆตอนนี้กำลังไปบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนหรือว่าเจอตัวหมีหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไลฟ์ให้ดูนะฮะแต่ว่าวันพรุ่งนี้รอติดตามภารกิจด้วยนะครับคาดว่าเจ้าที่จะใช้ปืนนะฮะยิงยาสลบเจ้าหมีควายตัวนี้นะครับที่กำลังล้อมจับมาวันนี้เข้าวันที่10ละอันนี้ข้าวนักข่าวก็ดูจากร่องรอยก็ยังไม่ได้กินนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ้วนกินข้าวไหมกินไม่ลงอะนะตื่นเต้นอะนะกินอยู่หมีมาทำไงกินอยู่หมีมานี่หมีใหญ่ไหมครับกินเขาไปครับหน้า
ครับกินเหรอครับกินเหรอบอกครับเราอันรถกับอันไฟสว่างมาเปิดให้ผมได้อืมกันมีกับเปิดไม่ครับพอฮะกันมีกับเปิดเลยซี่หลอดกูแล้วออกมาได้ครับได้เห็นเพราะว่าผมเห็นมาประสานที่เปิดไฟอ่ะนะวงหมอลำวงดอกคุ้นเจ้ขั้นขั้นใดก็ดีครับคณะหมอลำบอกครับครับอ๋อเห็นมันมืดเลยลูกเอามาใส่ให้ตอนนี้คณะหมอลำวงดอกคุ้นครับเปิดแล้วเดี๋ยวเอาไฟเข้ามาสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่นะครับครับวงดอกคุ้นวงดอกคุ้นหนึ่งขอแจ้งนะครับจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะนะครับขออยากให้กระจายกำลังนะครับจุดที่มีคนน้อยนะครับเจ้าหน้าที่มาช่วยฝั่งที่ตะวันตกเลยครับมองเห็นตายครับครับมองเห็นตายอยู่ตะวันตกครับครับเสริมเจ้าหน้าที่หน่อยครับเดี๋ยวไปอยู่จุดรวมกันครับฝั่งทางที่ตะวันตกก่อกองไฟเพิ่มเลยครับขอให้ก่อกองไฟเพิ่มเป็นระยะเลยนะครับความปลอดภัยนะครับนี้ยังอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกคือฝั่งไหนน้อฝั่งนี้ครับฝั่งนั้นฝั่งเราเนี่ยแหละครับเราอยู่นี่แหละครับฝั่งเราคือทิศตะวันตกอืมก็เจ้าที่บอกว่าคือใช้ไฟฉายเนี่ยส่องเห็นดวงตานะฮะมั่นใจว่าเป็นดวงตาหมีนะฮะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกก็คือจุดที่เราอยู่เนี่ยนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรคืบหน้าหรือว่าเร่งด่วนอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นมาไลฟ์ให้ดูนะครับเกาะติดบรรยากาศปฏิบัติการจับหมีควายนะครับชื่อว่าน้องแตงโมเนี่ยนะฮะวันเนี้ยเข้าวันที่10ละนะครับทําร้ายประชาชนไป4คน5คนนะครับทําร้ายไป5คนแล้วตอนนี้เจ้าที่ก็ต้องเร่งนะครับเปิดปฏิบัติการที่จะจับเขาให้ได้คือจากที่ถามทีมข่าวในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่า อุปสรรคมันหลายอย่างนะครับเพราะว่าการยิงยาสลบหมีเนี่ยจะยิงตรงๆหรือว่ายิงในจุดที่มันเสี่ยงเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้เพราะว่าลูกดอกเนี่ยมันยาวอาจจะไปโดนหัวใจอาจจะไปโดนจุดสำคัญแล้วทำให้เขาเสียชีวิตคือทางเจ้าที่เขาเน้นย้ำนะครับว่าหมีตัวนี้จะต้องจับเป็นเท่านั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเห็นภาพสภาพพื้นที่ตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะในทันทีที่ฟ้าสางเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไลฟ์ติดตามบรรยากาศตรงจุดนี้ให้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าคืนนี้นะครับผมยังอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้แหละนะครับผมขออนุญาตพักเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆนะครับรองรับถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะได้ขึ้นมาไลฟ์สดให้ดูอีกเดี๋ยวยังไงฝากส่งกำลังใจให้ทางทีมเจ้าที่ทุกหน่วยงานนะครับเจ้าที่ทุกคนรวมถึงทีมข่าวอีจันนะครับที่เกาะติดเยือนอยู่ตรงนี้เลยนี่คืนนี้ผมรอดแล้วนะครับมีส้มตำกับผัดผักแล้วก็ปลาร้าของพี่ธนดลเขานะฮะโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีเหตุการณ์คืบหน้าอะไรจะขึ้นมาไลฟ์ให้ดูนะครับขออนุญาตพักเครื่องก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ